ซิข้อ18โอกาสที่คน3คนจะมีชีวิตรอดในอีก30ปีข้างหน้าคือ 0.2 0.3 0.4 จงหาโอกาสใน30ปีข้างหน้าที่จะมีคนรอดอย่างน้อย1คนเท่าไหร่ครับให้คิดก่อนหรือว่าเดี๋ยวบางคนคิดก่อนใช่ป่ะแล้วพี่ให้โอกาสคิดประมาณ2นาที2นาทีพี่ยังไม่ถามไงไม่ให้ยกมือเพราะว่าไม่ได้เดี๋ยวไม่แฟร์บางคนบอกคิดมาก่อนพี่คนนั้นคิดมาก่อนนะไม่ได้ใช้เวลาตรงนี้ใช่ป่ะตอนนี้พี่ให้เวลาเท่ากันแล้วนะ2นาทีได้เรายกมือเลยนะเดี๋ยวพี่บอกให้เรายกมือนะอย่าเพิ่งยกนะครับแกน่าจะครบ2นาทีน้องบอกเร็วจังเร็ว2นาทีเร็วนะแป๊บเดียวเองนะครับอ่ะคนไหนได้ยกมือเลยครับโอ้ปิดแต่หน้าเดิมๆขอหน้าใหม่ๆดีๆหน้าใหม่ๆหน้าใหม่ๆส่งไปให้เพื่อนเลยครับขอชื่อด้วยได้ป่ะขอชื่ออยากได้อยากทราบชื่อด้วยชื่อกิติพงศ์ครับกิติพงศ์ได้เท่าไหร่ครับ83ส่วน125ครับ83ส่วน125 83ส่วน125คิดไงครับคิดได้ไงครับ83ส่วน125หาโอกาสที่ตายแน่นอนก่อนครับหาโอกาสตายแน่นอนตายแน่นอนคือคิดไงครับไหนลองซิคิดไงครับตายแน่นอนตอนนี้คือรอดตอนนี้คือรอดใช่ไหมครับตายแน่นอนคิดไงครับก็เอา1ลบ 0.2 คูณด้วย1ลบ 0.3 คูณด้วย1ลบ 0.4 โอเคก็คือเปลี่ยนจากจุด2กลายเป็นจุด8เปลี่ยนจากจุด3กลายเป็นจุด7เปลี่ยนจากจุด4กลายเป็นจุด6อันนี้คือตายแน่นอนใช่ป่ะใช่ครับทีนี้จุด2คือรอดแน่นอนอันนี้จุด8จุด7จุด6คือตายแน่นอนของแต่ละคนแล้วไงต่อครับแล้วก็หากรณีที่ตายแน่นอนทั้ง3คนตายแน่นอนทั้ง3คนก็คือเอา3อันนี้มาคูณกันคูณกันแล้วเสร็จแล้วต้องการหารอดอย่างน้อย1คนก็คือไงต่อครับแล้วก็เอา1ลบเอา1ลบแล้วก็ได้คำตอบถูกปะโอเคประเมินน้องหน่อยเยอะมากเดี๋ยวรางวัลจะไปให้ทีนะครับเยอะมากเลยเนี่ยข้อนี้มีแค่นี้เองข้อนี้คือแนวไหนครับแนวนี้ไง PA เท่ากับ1ลบ PA complement ก็ในเมื่อเขาบอกว่าต้องการรอดอย่างน้อย1คนเพราะว่ารอดอย่างน้อย1คนก็คือแสดงว่าอะไรครับก็คือเอาทั้งหมดลบกับกรณีที่ตายหมดเห็นปะถ้าตายหมดที่เหลือก็ต้องมีรอดอย่างน้อย1คนละจบแล้วฉันต้องการตายหมดก็คืออะไรครับก็เนี่ยหาตายหมดของแต่ละคนก่อนจุด8จุด7จุด6แล้วก็จะได้คำตอบมาเท่ากับ1ลบจุด8คูณจุด7คูณจุด6นั่นเองเห็นไหมฉันจริงๆแล้วก็จะได้คำตอบมานะครับนะถ้าไปคิดเป็นเศษส่วนก็ตอบเป็นทศนิยมได้นะครับก็เอาจุด8คูณจุด7คูณจุด6แล้วไปลบออกจาก1จะได้คำตอบมาเท่ากับ 0.664 นะครับนะเป็นคำตอบเห็นไหมและข้อนี้ปีที่แล้ว2ข้อนี้ความน่าจะเป็นปีที่แล้วง่ายไหมง่ายพี่บอกแล้วพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่น่าเก็บ20ถึง25ข้อเนี่ยโอ้น่าเก็บมากนะคุ้มมากๆนะครับอ่ะถัดมามาดูพี่ข้ามไปข้อหนึ่งโทษทีของลำดับอนุกรมที่พี่อยากให้เราดูด้วยกันนะครับข้ามไปข้อหนึ่งมาดูข้อที่12ครับข้อที่12กลับมาที่ข้อที่12นี้ตึงนะนี้ตึงเดี๋ยวจะได้ให้ครบนะพี่อยากให้เราได้ครบก่อนเป็นแนวเกี่ยวกับซิกมาครับข้อนี้ข้อที่12ดูนะอันนี้เป็นแนวซิกมาครับเพราะว่าข้อที่ทำเป็นข้อแรกข้อก่อนหน้านั้นเป็นแนวที่เป็นเรื่องของอนุกรมเลขคณิตอันนี้แนวซิกมาคนบอกไม่เห็นซิกมาสักตัวไอ้นี่คือจุดๆๆนะไอ้ลูกน้ำนี่คือจุดๆนะครับบวกไปเรื่อยๆนะจุดๆนะเพราะฉะนั้นวิธีการทำข้อนี้คิดยังไงครับมาดูนะเราดูครับ1 3 5จนถึง 2n ลบ 1แสดงว่ามันเป็นเลขแหละเลขคี่คือไล่จาก1 3 5 7 9ไปเรื่อยๆเราเขียนง่ายๆเขียนนี้ครับเขียนซิกมาแล้วก็เปลี่ยนจาก n เป็น i ลบ1โดยที่ค่า i มีค่าตั้งแต่1จนถึง n นั่นเองนี่คือแนวซิกมา1 3 5 7 9เนี่ยแทน i ด้วย1เข้าไปก็ได้2ลบ1ได้1ก็ใช่แทน i ด้วย2ก็เป็น4ลบ1ได้3ก็ใช่แทน i ด้วย n ก็คือ 2n ลบ1นี่ไงเห็นปะเสร็จแล้วหารด้วยอะไรครับหารด้วยตัวล่างครับก็เป็นซิกมาเลย369ถึง 3n ก็เปลี่ยนจาก n กลายเป็น i
ก็คือ3 i แล้ว i ก็ไล่ไปครับจาก1เป็น1ก็3 3คูณ1ก็ได้3ไงจนถึงอะไรครับจนถึง n อ๋อโอเคเออใช่ซิกมาแล้วเราก็ใช้อะไรครับสมบัติของซิกมาสมบัติของซิกมาบอกว่าอะไรครับสามารถกระจายเข้าไปในบวกและลบได้ค่าคงที่สามารถดึงออกมาได้ซิกมาค่าคงที่จะเท่ากับค่าคงที่คูณกับจำนวนตัวถูกป่ะซิกมา4ก็ทํา4คูณกับ n คุณนี่ต้องรู้นะสมบัติซิกมาต่างเพราะฉะนั้นตัวนี้พอกระจายเข้าไปปั๊บมันจะได้ออกมาเท่ากับเท่าไหร่ครับก็กลายเป็นซิกมา 2i แล้วก็ลบกับซิกมา1ซิกมา 2i ก็คืออะไรก็คือ2ซิกมา i ซึ่งไอ้คําว่าซิกมา i ตัวเนี้ยพี่ไม่เขียนนะพี่เขียนไงครับเราต้องรู้นะซิกมา i เนี่ยมันคืออะไรครับซิกมา i ก็คือ n ส่วน2คูณกับ n บวก1นั่นเองมันจะมีอยู่3ตัวที่ใช้บ่อยๆซิกมา i ซิกมา i กําลัง2แล้วก็ซิกมา i กําลัง3นะเวลาพี่เขียนให้ตรงนี้แล้วกันบางคนทําได้แบบว่าพี่ไม่รู้จริงๆอันนี้คืออะไรครับซิกมา i คือ i ตั้งแต่1ถึง n นะ i ตั้งแต่1ถึง n นะครับจากเท่ากับอะไรครับจากเท่ากับหรือพูดง่ายๆคือ1บวก2บวก3จนถึง n น่ะจากเท่ากับ n ส่วน2คูณกับ n บวก1นะถ้าเป็นซิกมา i กำลัง2เนี่ย i เท่ากับ1ถึง n กันนะก็จะเท่ากับอะไรครับ n เหมือนกันแล้วก็ n บวก1เหมือนกันมันจะเพิ่มไปอีก1เล็บก็คือ2 n บวก1แทนที่จะหาร2ก็เพิ่มอีกตัวนึงเข้ามาหาร2ถัดไปก็คือ3 2ก็3คูณกันได้6นั่นเองเห็นป่ะหาร6นะแล้วก็อีกตัวนึงก็คืออะไรครับอีกตัวนึงก็คือซิกมา i กำลัง3ซิกมา i กำลัง3จะเท่ากับอะไรครับก็เท่ากับเอาซิกมา i เนี่ยมายกกำลัง2ก็คือเอาอะไรเอา n ส่วน2กับ n บวก1มาทั้งหมดยกกำลัง2เท่านี้เห็นป่ะ3ตัวนี้ต้องรู้นะครับคนไหนที่ทำเรื่องซิกมาแล้วไม่รู้ตรงนี้เนี่ยถือว่าได้ไม่ครบนะซิกมา i ซิกมา i กำลัง2แล้วก็ซิกมา i กำลัง3เพราะฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บตัวเนี้ยเรามาดูเลยครับกี่เดียวทำแล้ว2คูณกับซิกมา i นี่ไงซิกมา i คือ n ส่วน2คูณ n บวก1แล้วก็ลบกับซิกมา1ซิกมา1 1คือค่าคงที่ซิกมา1ก็คืออะไรก็เอา1คูณกับจำนวนตัวมี n ตัวก็คือลบเอ็ดนั่นเองจบแล้วเห็นปะถัดมาครับซิกมา 3i ดึง3ออกมาก็จะเหลือซิกมา i ซิกมา i ก็คือ n ส่วน2คูณกับ n บวก1จบเห็นไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้ครับพี่ก็จะเขียนมาว่ามันจะได้มาเท่ากับเท่าไหร่ครับจัดรูปเรียบร้อยแล้วกระจายไปปุ๊บมันจะได้ว่าอะไรครับ2ตัด2ใช่ปะ n คูณ n บวก1เป็น n กำลัง2บวก n ลบ n สมมติเหลืออะไรครับเหลือ n กำลัง2เหลือ n กําลัง2ตัวนี้เราพี่ขอเขียนสีนี้แล้วกันเนาะสีมันไม่ชัด n กําลัง2นะครับด้านบนเหลือ n กําลัง2ด้านล่างครับด้านล่างเหลือ3ส่วน2พี่กลับเศษเป็นส่วนเอา2มาบดเอา3อยู่ล่างอยู่ขณะที่ n คูณกับ n บวก1ก็คืออะไรครับ n คูณ n บวก1ก็คืออ๋อมันก็มี n กับ n บวก1แสดงว่าเดี๋ยว n มันตัดกันได้อีกทีนึงเนี่ยชึบชึบเสร็จแล้วสุดท้ายจะได้มาเท่ากับ 2n ส่วน 3n บวก3ครับพอกระจาย3เข้าไปเนาะกระจายไปกลายเป็น 3n บวก3จะเท่ากับสิ่งที่โจทย์ออกมาก็คือ15ส่วน23จบแล้วพอได้จากตัวนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราจะทำก็คือเราตีกรอบตัวนี้แก้สมการที่หาค่า n ก็จะได้คำตอบเห็นป่ะเนี่ยแสดงว่าทำแป๊บเดียวนะซิกมาจับรูปซิกมานิดเดียวเองนะครับนะเสร็จแล้วก็คูณไขว้เนี่ย46ใช่ป่ะ 46n คูณมา 45n ย้ายลบเป็น nอันนี้ก็กลายเป็นเท่าไหร่45ต่อ n เท่ากับ45นั่นเองเห็นไหมนะครับต่อ n เท่ากับ45เรื่องแนวนี้นะต้องรู้นะครับแนวซิกมาแนวอนุกรมเลขคณิตอนุกรมเลขหารคณิตนะครับโอเคนะครับอ่ะถัดมาตอนนี้เราได้ไปกี่แนวแล้วเอ่ยน่าจะได้สัก4แนวเนาะตอนนี้เราได้4แนวมาดูแนวที่5ครับมาดูแนวที่5แนวสถิติ